อนร็อกคาราโอเกะเชฟแอนด์ฮัลโหลไว้นี่แกล้งซะหน่อยดีกว่าว้าว MJ โผล่มาแบบนี้ตกใจหมดล้อเล่นนิดเดียวเองทำเป็นตกใจไปได้ดูสิขวดสีหล่นหมดแล้วนี่จะเอาขวดสีไปไหนเยอะแยะล่ะวันนี้จะมาฝึกวาดรูปแล้วก็ระบายสีน่ะอยากทำด้วยเปล่าเอาสิเรามาชวนน้องๆทางบ้านเรียนด้วยกันดีไหมเคยเรียนเรื่องสีแล้วสนุกมากๆก็ดีนะวันนี้เราจะได้รู้จักเรื่องสีการผสมสีและแถมได้เรื่องรูปร่างด้วยเลยแล้วกันงั้นก่อนอื่นเราไปร้องเพลงสีสันกันก่อนเลยละกันไปเลยครับที่น้องๆเห็นนี้นะครับมีด้วยกัน12สีน้องๆรู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างบางคนอาจจะรู้จักสีกันมาบ้างแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสีทั้งหมดนั้นเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่ก็คือสีแดงครับดูสิครับสีแดงสดใสแสดงถึงความร้อนแรงครับอันนี้คือสีเหลืองครับเป็นสีที่สดใสอีกสีหนึ่งเช่นเดียวกัน
ันนี้คือสีน้ำเงินเป็นสีที่บอกถึงความเคร่งครึมสีน้ำเงินเป็นแบบนี้นะครับสีนี้คือสีชมพูเป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารักเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากเลยนะครับสีฟ้าเป็นสีที่มองดูแล้วสบายตาอีกสีหนึ่งเรามักจะเห็นสีฟ้าบ่อยๆก็บนท้องฟ้ายังไงล่ะครับสีนี้คือสีส้มเมื่อน้องๆมองสีส้มแล้วรู้สึกยังไงครับสีส้มเป็นสีที่ให้ความสดใสให้ความรู้สึกกระตือรือร้นครับสีนี้คือสีเขียวเมื่อเรามองสีเขียวแล้วจะรู้สึกสบายตาและสดชื่นมากๆเลยล่ะครับอันนี้คือสีม่วงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหาสวยไปอีกแบบนะครับมาที่สีนี้กันครับสีขาวดูแล้วสะอาดตาความเรียบง่ายความสงบความสว่างส่วนอันนี้คือสีดำครับเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับสีขาวสีดำให้ความรู้สึกมืดอึดอัดความหม่นหมองแต่ในขณะเดียวกันก็บอกถึงความจริงจังและคลาสสิกด้วยนะครับอันนี้คือสีเทาให้ความรู้สึกสุภาพสุขุมเคร่งขรึมและคลาสสิกครับมาถึงสีสุดท้ายกันคือสีน้ำตาลครับให้ความรู้สึกแข็งแกร่งอบอุ่นและเรียบง่ายไปพร้อมกันครับเราได้รู้จักเรื่องสีกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาผสมสีกันบ้างดีกว่าผสมสีเหรอน่าสนุกนะเราจะคอยลุ้นว่าเมื่อสีนี้ผสมกับสีนี้จะออกมาเป็นสีอะไรใช่แล้วล่ะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสีมากมายเหล่านี้เกิดจากการผสมของแม่สีทั้ง3สีมีสีขาวและสีดำเป็นตัวเพิ่มและลดความเข้มของสีครับตอนนี้ก็ได้เวลาผสมสีกันแล้วน้องๆทางบ้านเตรียมสีและจานผสมสีไว้นะครับแล้วเรามาผสมสีไปด้วยกันเลยสีแรกคือสีแดงมาดูซิว่าเราจะผสมสีแดงกับสีต่างๆได้สักกี่สีเริ่มจากบีบสีแดงลงไปในหลุมก่อนเอาละอยากเอาแม่สีอันไหนลงไปผสมครับลองสีน้ำเงินก่อนละกันครับได้เลยแล้วก็หยดสีน้ำเงินลงไปคน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 แทนแทนเป็นสีอะไรครับโอ้นั่น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 สีม่วงดีครับโอ้สนุกจังเลยครับคราวนี้ลองหยดสีแดงลงไปในหลุมถัดมานะครับแล้วคราวนี้อยากหยดสีอะไรลงไปล่ะครับฮะเอาสีเหลืองบ้างครับได้เลยครับนี่ดูสิครับกลายเป็นสีอะไรครับโอ้โหเอาเป็นสีส้มแล้วครับโอ้มหัศจรรย์จริงๆเลยแล้วถ้าเอาสีขาวมาหยดลงไปในสีแดงล่ะครับจะเป็นสีอะไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับมาผสมกันแบบนี้คนๆๆเป็นยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยสีชมพูนี่นะใช่แล้วครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนเอาสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองบ้างนะครับลองเดาซิว่าจะได้เป็นสีอะไรโอ้โหเดาไม่ออกเลยครับลองดูกันดีกว่านั่นเป็นสีเขียวแล้วครับแล้วถ้าเราอยากให้เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เติมสีน้ำเงินลงไปแบบนี้นะครับจะกลายเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ครับถ้าเราอยากให้เป็นสีเขียวอ่อนก็ใส่สีเหลืองลงไปมากๆแบบนี้นะครับอ่อนแบบนุ่มนวลก็ใส่สีขาวลงไปเลยก็จะได้สีเขียวอ่อนครับแบบนี้นะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวสุดมหัศจรรย์จริงๆเลยครับง
ั้นถ้าเราอยากให้สีนั้นมีความเข้มไปทางไหนก็เติมแม่สีนั้นลงไปอีกอย่างนี้ก็สนุกแล้วสิครับครับยังมีอีกนะครับเมื่อกี้เราลองเอาสีแดงผสมกับสีขาวแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาลองเอาสีน้ำเงินผสมกับสีขาวซิว่าจะเป็นสีอะไรโอ้โหกลายเป็นสีฟ้าแล้วล่ะแล้วถ้าเราเอาสีน้ำเงินมาผสมกับสีดำล่ะจะกลายเป็นสีอะไรโอ้กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นทันตาเห็นเลยครับคราวนี้ก็เหลือสีเหลืองเราเอาไปผสมกับสีอะไรดีนะถ้าเราเอาสีเหลืองมาผสมกับสีขาวจะกลายเป็นสีอะไรนะเราก็จะได้สีเหลืองอ่อนครับเอ๊ะแต่ว่าผมสงสัยจังเลยนะครับตอนนี้เราลองเอาสีขาวผสมกับสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองหมดแล้วแล้วถ้าเราเอาสีที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างสีดำกับสีขาวมาผสมกันล่ะครับจะเป็นสีอะไรลองเดาสิครับว่าจะเป็นสีอะไรเรามาผสมกันเลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็คนโอ้โหโอ้กลายเป็นสีเทาไปแล้วล่ะครับเหลือสีอะไรอีกครับที่เรายังไม่ได้ผสมสีน้ำตาลครับสงสัยกันละสิครับว่าสีอะไรนะที่ผสมกันแล้วจะได้สีน้ำตาลเรามาดูกันเลยง่ายๆครับเราก็แค่เอาแม่สีทั้ง3สีผสมลงไปพร้อมกันแบบนี้ใส่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็คนเราก็จะได้สีน้ำตาลแล้วครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสีต่างกันไปเรียนรู้ที่จะจำกัน
เป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับรู้งี้เรียนเรื่องสีตั้งนานแล้วครับนั่นสิเนาะตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับสีไปแล้วและได้ผสมสีกันไปแล้วเรามาทบทวนกันดูสิครับว่าจะจำได้หรือเปล่าได้เลยครับสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีดำสีขาวสีเทาสีน้ำตาลทั้งหมด12สีครับคราวนี้เรามาทบทวนกันว่าสีต่างๆที่เราผสมกันไปเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเป็นสีม่วงสีแดงกับสีเหลืองเป็นสีส้มสีแดงกับสีขาวเป็นสีชมพูสีน้ำเงินกับสีเหลืองเป็นสีเขียวสีน้ำเงินกับสีขาวเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินกับสีดำเป็นสีน้ำเงินเข้มสีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวกับสีเหลืองเป็นสีเขียวตองสีเขียวกับสีขาวเป็นสีเขียวอ่อนสีขาวกับสีดำเป็นสีเทาแม่สีทั้ง3สีรวมกันเป็นสีน้ำตาลครบแล้วครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้สีอะไรเราก็ผสมสีออกมาเองได้เลยนะครับเนี่ยใช่แล้วครับเราสามารถสร้างสีสันได้ตามจินตนาการของเราเลยครับแหมชุดขาวอย่างฉันเนี่ยมันจืดชืดไปหน่อยนะเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างดีไหมนะก็ลองดูสิให้ฉันช่วยไหมเอาสีรุ้งเลยก็ดีนะหูสีรุ้งเลยเหรอไม่ไหวมั้งเอาเป็นว่าสีอะไรค่อยว่ากันตอนนี้ไปดูเรื่องรูปร่างกันต่อดีกว่ารูปร่างนี้ก็คือรูปเลขาคณิตนั่นเองครับรูปร่างมีอยู่มากมายเลยทีเดียวน้องๆลองวาดตามกันนะครับดูสิว่าใครจะวาดได้เหมือนที่สุดไปเลยครับรูปแรกวงกลมเขียนง่ายมากเลยครับลากเส้นวนโค้งแบบนี้มาจดกันที่จุดเริ่มต้นก็จะได้เป็นวงกลมแล้วครับการวาดวงกลมอย่าให้เบี้ยวนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่รูปวงกลมได้แล้วรูปร่างที่1วงกลมรูปที่2รูปวงรีเขียนคล้ายๆรูปวงกลมครับเริ่มจากลากเส้นโค้งมาแบบนี้แต่ยาวนิดนึงแล้วก็ลากลงมาจากนั้นก็ลากขึ้นไปจดกับเส้นเดิมเราก็จะได้วงรีที่หน้าตาคล้ายวงกลมแล้วครับวงกลมกับวงรีดูคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่วงรีมีส่วนที่ยาวกว่าครับมาถึงรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างนะครับอันนี้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมาวาดกันเลยลากเส้นตรงไปทางขวาลากลงมาให้มีความยาวเท่ากับเส้นตรงด้านบนแล้วลากเป็นเส้นตรงด้านล่างเส้นด้านล่างนี้จะเท่ากับเส้นด้านบนแล้วเราก็ลากเส้นตรงขึ้นไปจดกันที่ด้านบนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทั้ง4ด้านเท่ากันหมดครับรูปต่อมานะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับต่างกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงที่ความยาว2ด้านจะยาวกว่าครับเริ่มวาดนะครับลากเส้นตรงด้านบนให้ยาวหน่อยลากเส้นลงมาตรงๆประมาณนี้แล้วลากเส้นด้านล่างให้เท่ากับเส้นด้านบน
แล้วลากเส้นขึ้นไปจดกับจุดเริ่มต้นสังเกตว่าด้านทั้งสองด้านนี้จะยาวกว่าสองด้านนี้นะครับรูปต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมครับมาวาดกันเลยลากเส้นตรงหนึ่งเส้นลากขึ้นไปให้มุมอยู่ตรงกลางเส้นด้านล่างพอดีจากนั้นลากลงมาจดที่เส้นเริ่มต้นเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วครับรูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้วยกันหลายแบบนะครับรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็ยังมีสามเหลี่ยมมุมแหลมอีกแล้วก็ยังมีสามเหลี่ยมมุมบ้านสามเหลี่ยมมุมฉากและสุดท้ายสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้มีความยาวทั้งสามด้านเท่ากันหมดครับมาถึงรูปนี้กันบ้างนะครับนี่คือรูปครึ่งวงกลมครับมันคือการแบ่งครึ่งของรูปวงกลมนั่นเองวาดตามแบบนี้นะครับลากเส้นโค้งเหมือนว่าเราวาดรูปวงกลมก่อนจากนั้นก็ลากเป็นเส้นตรงมาจดกันที่จุดเริ่มต้นเราก็จะได้รูปครึ่งวงกลมแล้วครับมีรูปครึ่งวงกลมแล้วแล้วก็จะมีรูปครึ่งวงรีด้วยเริ่มวาดเหมือนเรากำลังจะวาดวงรีแต่เราวาดแค่ครึ่งเดียวหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรงมาจดกันเราก็จะได้รูปครึ่งวงรีแล้วครับรูปต่อมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมน้องๆเคยเห็นหรือเปล่าครับนี่ก็คือรูปห้าเหลี่ยมเรามาวาดตามกันนะครับแล้วครับรูปห้าเหลี่ยมมานับกันดูนะครับว่าห้าเหลี่ยมจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5นี่ไงครับห้าเหลี่ยมรูปต่อมารูปหกเหลี่ยมวาดแบบนี้นะครับได้แล้วครับรูปหกเหลี่ยมมานับกันนะครับว่าครบไหม1 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมจริงๆด้วยครับเหลี่ยมเริ่มเยอะขึ้นอีกนี่ก็คือรูป8เหลี่ยมนั่นเองวาดแบบนี้นะครับได้แล้วครับรูปแปดเหลี่ยมมานับกันนะครับ1 2 3 4 5 68เหลี่ยมจริงๆด้วยครับมาถึงรูปนี้นะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยนั่นแน่ไม่รู้ละสิรูปนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมค้างหมูครับสี่เหลี่ยมค้างหมูวาดแบบนี้ครับลากเส้นตรงด้านบนยาวๆลากเส้นตรงด้านล่างให้สั้นๆกว่านิดนึงให้มีจุดเริ่มต้นตรงกันลากเส้นไปทางซ้ายแล้วลากเฉียงไปจดกับจุดเริ่มต้นรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ล่ะครับรูปต่อมาคือรูปพระจันทร์เสี้ยววาดง่ายมากครับก็แค่วาดเส้นโค้ง1เส้นจากนั้นลากเส้นเข้ามาด้านในก็จะได้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วครับรู้หรือเปล่าว่ารูปต่อไปคือรูปอะไรรูปดาวแน่นอนครับรูปดาววาดแบบนี้ครับลากเส้นทะแยงขึ้นไปมีมุมที่จุดกึ่งกลางลากเส้นลงมาแล้วลากทะแยงมาทางด้านขวาลากเข้ามาจากนั้น
ลากทะแยงออกไปทางด้านข้างลากเข้ามาแล้วลากทะแยงออกไปทางด้านข้างซ้ายลากเข้ามาลากเส้นออกมาทางด้านข้างแบบนี้แล้วลากเข้ามาให้จดกับเส้นเริ่มต้นก็จะได้รูปดาว5แฉกที่สวยงามแล้วครับมานับกันนะครับว่ามีกี่แฉก1 2 3 4 5รูปดาวมี5แฉกครับรูปสุดท้ายอันนี้เลยรูปหัวใจน้องๆวาดกันได้ไหมเอ่ยเรามาเริ่มวาดกันเลยครับเริ่มจากลากเส้นทะแยงขึ้นมาก่อนแบบนี้ลากโค้งหยักตรงกึ่งกลางโค้งขึ้นมาลากทะแยงลงมาแล้วจดกันที่จุดเริ่มต้นเราก็จะได้รูปหัวใจแสนน่ารักแล้วครับครบแล้วครับรูปร่างต่างๆช่วงนี้ไปพักร้องเพลงกันก่อนไปเลยครับคณิตมีตั้งหลายอย่างแน่เดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะว่ามีรูปอะไรบ้างรูปวงกลมรูปวงรีรูปครึ่งวงกลมรูปครึ่งวงรี
ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปดาวครับและรูปหัวใจคราวนี้เราจะเล่นอะไรกันดีครับเรามาชวนน้องๆวาดภาพด้วยรูปทรงต่างๆเหล่านี้ดีไหมครับพอได้เป็นรูปแล้วเราก็จะมาระบายสีกันดีครับงั้นเราจะวาดรูปอะไรกันดีครับรูปบ้านดีกว่าครับวาดง่ายดีโอเคงั้นเรามาวาดรูปกันไปเลยครับอย่างแรกเลยครับบ้านก็ต้องประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นตัวบ้านแบบนี้นะครับบ้านก็ต้องมีหลังคาใช่แล้วครับหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้านของพี่จะใช้สามเหลี่ยมมุมป้านบ้านของน้องๆล่ะครับจะใช้สามเหลี่ยมอะไรเอ่ยวาดรูปตามที่คิดเลยนะครับบ้านก็ต้องมีหน้าต่างหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แล้วกันวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้หน้าบ้านมีรั้วที่ทำจากสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้งหลายๆอันแล้วหน้าบ้านก็ต้องมีแจกันไปไว้ตรงนี้ครับวาดเป็นรูปวงรีก่อนจากนั้นก็วาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นปากแจกันมีดอกไม้ที่ทำจากวงกลมและวงรีด้วยครับทำวงกลมเป็นเกสรแล้วก็วาดรูปวงรีเป็นกลีบด้วยกันหลายๆกลีบจากนั้นลากเส้นตรงลงมาต่อกับแจกันเราก็จะได้ดอกไม้ในแจกันแล้วล่ะครับโอ้ขอต่อเติมหน้าต่างที่ห้องใต้หลังคาบ้างนะครับพี่ขอวาดเป็นหน้าต่างรูปหกเหลี่ยมดีกว่าแบบนี้เราก็จะได้หน้าต่างบ้านที่ไม่เหมือนใครแล้วครับคราวนี้เรามาวาดสนามหญ้าหน้าบ้านกันนะครับลากเส้นจากด้านหลังบ้านไปจนสุดขอบด้านหลังเราวาดเป็นเส้นโค้ง2เส้นครับก็จะดูเหมือนภูเขาเลยล่ะครับโอ้ถ้าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเราก็จะเห็นพระจันทร์บนท้องฟ้าแล้วก็ต้องมีดาวบนท้องฟ้าด้วยนะครับแบบนี้เลยโอ้ใช่แล้วครับดูสิบ้านของพวกเราเอาละได้บ้านแล้วคราวนี้เรามาลงสีกันดีกว่าอยากได้หลังคาสีอะไรล่ะครับเอาเป็นหลังคาสีน้ำเงินดีกว่าครับนี่เอาละน้องๆทางบ้านระบายสีตามที่ต้องการได้เลยนะครับโอ้แล้วตัวบ้านก็อยากได้สีเหลืองนี่สวยมากเลยครับหน้าต่างจะเป็นสีอะไรดีล่ะครับอ๋อคิดออกแล้วสีแบบนี้ดีกว่าเอาสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วแจกันก็เอาเป็นสีชมพูโอ้งั้นกลีบดอกไม้ขอเป็นสีแดงนะครับเกสรขอเป็นสีส้มว้าวสวยงามมากเลยและแน่นอนสนามหญ้าจะต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าหญ้าน่ะเป็นสีเขียวถูกไหมครับส่วนท้องฟ้าตอนกลางคืนจะเป็นสีอะไรนะอ๋อสีม่วงดีกว่าครับโอ้
พระจันทร์และดวงดาวต้องเป็นสีเหลืองสว่างสดใสได้พระจันทร์แล้วได้ดวงดาวแล้วว่าแต่รั้วบ้านยังไม่ได้ลงสีเลยนะครับเราจะเอารั้วบ้านเป็นสีอะไรดีนะรั้วบ้านต้องเป็นสีน้ำตาลแบบนี้หลังคาเอาเป็นสีเทาดีกว่านะครับอย่าลืมระบายสีภูเขาเป็นสีเขียวเข้มด้วยนะครับอ้อเราลืมวาดประตูหน้าบ้านลงสีส้มเลยละกันเย้เย้ตอนนี้เราก็ได้บ้านที่สวยงามสมใจแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับบ้านของน้องๆสวยเหมือนของพี่หรือเปล่าแล้วลงสีเหมือนของพี่หรือเปล่าครับสนุกจังเลยครับแล้วถ้าเราอยากวาดรูปรถไฟล่ะครับอยากทำรูปรถไฟล่ะครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้อย่างแรกเรามาทำโบกี้รถไฟกันก่อนนะครับเราอยากมีโบกี้สัก5โบกี้ครับเราก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มวาดกันเลยครับได้รูปโบกี้แล้วเราก็จะทำหัวรถโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นหัวรถจากนั้นวาดเป็นรูปวงกลมทับสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้เราก็จะได้รูปหัวรถไฟแล้วครับพี่ขอเพิ่มดาวที่หน้าเป็นลูกตานะครับแล้วก็วาดวงรีที่ชั้นในอีกหนึ่งรูปก็จะได้เป็นตาชั้นในรูปวงรีสองวงครับจากนั้นก็วาดปากคราวนี้มาทำล้อกันล้อมีด้วยกันสามล้อ1 2สามมีวงกลมอีกชั้นด้านในด้วยนะครับรถไฟต้องมีเหล็กเชื่อมที่ล้อด้วยนะครับเราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆผ้าเชื่อมล้อทั้งสามไว้แบบนี้เท่านั้นเราก็จะได้รถไฟแล้วครับงั้นพี่ลงสีแล้วนะรถไฟส่วนใหญ่จะสีดำแต่ว่านี่พี่ขอลงสีดำที่หัวรถดีกว่าลงตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมครับแล้วเราก็ลงสีเทาที่วงกลมลงสีตารถเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ลงตาในสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็วาดปากยิ้มเพิ่มอีกหน่อยนะครับวาดรูปพระอาทิตย์บนท้องฟ้าด้วยนะครับจากนั้นเรามาลงสีโบกี้รถไฟกันเอาสีส้มก่อนครับโบกี้ต่อมาใส่สีชมพูโบกี้ต่อมาใส่สีน้ำเงินโบกี้ต่อมาใส่สีเหลืองโบกี้ต่อมาก็ใส่สีเขียวที่ล้อเราจะใช้สีน้ำตาลเหล็กที่ล้อเราก็ใช้สีน้ำตาลแต่ว่าเป็นสีเข้มกว่าหน่อยนึงนะครับใส่สีที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใส่สีพระอาทิตย์เป็นสีแดงสดใสว้าวเท่านี้เราก็จะได้รถไฟปุ้นๆแล้วครับรู้จักสีสันและรูปร่างต่างๆกันไปแล้วแล้วรู้ไหมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนั่นสินะเดี๋ยวนี้เรียนอะไรก็ต้องเรียนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษด้วยน้องๆที่เรียนกับเราต้องเก่งแน่นอนใช่ครับเรื่องสีนั้นอยู่รอบตัวเราและภาษาอังกฤษก็จำเป็นสำหรับเราไปแล้วดังนั้นตอนนี้เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่าครับ colorสีสัน red สีแดง yellow สีเหลือง blue สีฟ้าหรือน้ำเงิน
pink สีชมพู green สีเขียว orange สีส้ม purple สีม่วง white สีขาว black สีดำ gray สีเทา brown สีน้ำตาลShape รูปร่าง Circle วงกลม Ellipse วงรี Square สี่เหลี่ยมจัตุรัส Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า Triangle สามเหลี่ยม Half ครึ่งวงกลม Pentagon ห้าเหลี่ยมhexagon หกเหลี่ยม octagon แปดเหลี่ยม trapezoid สี่เหลี่ยมข้างหมู crescent พระจันทร์เสี้ยว star รูปดาว heart รูปหัวใจเป็นไงครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีและรูปร่างจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยคราวนี้เรามาระบายสีลงในรูปร่างแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างดีกว่าดีครับน้องๆจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยน้องๆ ออกเสียงตามด้วยนะครับไปกันเลยครับถ้าเราระบายสีดำลงในรูปวงกลมเราจะเรียกว่า black circleวงกลมสีดำครับถ้าเราระบายสีน้ำเงินลงในรูปห้าเหลี่ยมเราจะเรียกว่า blue pentagon รูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินถ้าเราระบายสีเหลืองลงในรูปดาวเราจะเรียกว่า yellow star รูปดาวสีเหลืองครับเราระบายสีชมพูลงในรูปหัวใจเราจะเรียกว่า pink heart ลูกหัวใจสีชมพูครับถ้าเราระบายสีเขียวลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเรียกว่า green square รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวครับถ้าเราระบายสีส้มลงในรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่า orange triangle รูปสามเหลี่ยมสีส้มครับเราได้
ยังมีสีอื่นๆอีกที่เรายังไม่ได้ระบายลงในรูปร่างที่เหลือให้น้องๆทางบ้านระบายสีให้ครบแล้วเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับนะครับคราวนี้น้องๆก็จะเก่งทั้งการระบายสีการวาดรูปและคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยครับว้าววันนี้น้องๆทางบ้านได้ความรู้ไปมากมายเลยได้รู้จักเรื่องสีการผสมสีรูปเลขาคณิตการวาดรูปขึ้นจากรูปร่างต่างๆและระบายสีอีกทั้งยังได้รู้จักคำศัพท์ต่างๆอีกด้วยความรู้แน่นเอียดแบบนี้ต้องเก่งกว่าเพื่อนคนอื่นๆแน่นอนเลยครับพี่หวังว่าน้องๆคงสนุกกับการเรียนของเราในวันนี้นะครับน้องๆคนที่ยังจำได้ไม่หมดก็ย้อนกลับไปดูอีกได้นะครับส่วนคราวหน้าพี่ๆจะมีอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามกันให้ดีครับใช่แล้วครับรับรองว่าคราวหน้าต้องเป็นเรื่องที่สนุกมากๆอีกอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ